มีให้สองท่านนะคะอ่านไปยังไงพระสมศรีดีเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าครอบครัวรักมหัศจรรย์นะคะแล้วก็เราจะมาดูซิว่าความมหัศจรรย์ของความรักของทุกคนในครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วก่อนจะไปถึงที่จะให้ท่านผู้เขียนคือคุณแม่กับน้องเม่นนะคะขึ้นมาพูดคุยอะไรกันวันนี้เราจะมาคุยกับ2ท่านที่มีท่านหนึ่งก็จะเป็นคุณหมอทางด้านจิตเวชท่านนึงก็คือวัสทบซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นะคะกับน้องเม่นเลยทีเดียวนะคะก็เราจะมาพูดคุยกันก็เชิญพี่เกาหลีก่อนเลยค่ะคุณอาทรก่อนเลยค่ะก็ไม่เป็นไรเรียกชื่อเล่นก็ได้นะคะจะได้เป็นกันเองเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะค่ะก็ไม่ใช่ผมทุกคนจะคลำหมดเวลากรี๊ดทุกคนจะคลำหมดไหมคะก็ในฐานะผมคุ้นเคยกับคุณหมอเด็กวิทย์นะครับเพราะว่าก็เลยขอเป็นผู้ดำเนินรายการเสียเองก็อยากจะถามคุณหมอคำถามแรกนะครับว่าหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วความรู้สึกแรกที่บังเกิดขึ้นเป็นอย่างไรครับขอบคุณครับคุณอาทรครับเพิ่งเทสเสียงดูก่อนนะครับเห็นผมมีเหงื่อนี่อย่าแปลกใจเพราะว่าปกติเป็นคนมีไฟเป็นไฟแรงแอร์นี้ไม่ค่อยเย็นแล้วเจอสปอตไลท์ส่องอยู่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะผมเป็นคุณหมอคนไหนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในนี้ด้วยหรือเปล่าก็บอกไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ารู้จักคุณอาทรเป็นการส่วนตัวอาทรได้มอบหนังสือให้ผมไปอ่านนะครับประมาณสักฮัลโหลเทสเป็นสองครับอันนี้เสียงนุ่มกว่าครับเพื่อประมาณสักการที่แล้วนะครับก็เลยได้กลับไปอ่านแล้วก็ต้องเรียนตรงว่าอ่านแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกประทับใจประทับใจว่าสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมันทำให้เราเกิดความรู้สึกมันมีความหวังนะครับมันมีความหวังแล้วก็มีคนที่ให้ความสนใจมีคนที่อาจจะได้ประโยชน์จากการอ่านเล่มนี้มากๆเนื่องจากตัวเองเป็นจิตแพทย์นะครับทำงานแต่ผมเป็นจิตแพทย์ผู้ใหญ่ทุกวันนี้จิตแพทย์ผู้ใหญ่กำลังเจอปัญหาที่เด็กรุ่นก่อนๆ นะครับที่อาจจะมีปัญหาสมาธิสั้นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่ถูกสตาร์ทเป็นเด็กอยู่ตลอดไปนะครับเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้นพอโตขึ้นก็เป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นนะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าทำความเข้าใจนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนรู้สึกตลอดเวลาว่ามันไม่มีความสุขมันเบื่อทำไมมันถึงรู้สึกเบื่ออยู่ตลอดเวลาต้องหาอะไรสักอย่างทำที่จะให้มันมีสิ่งเร้านะครับดังนั้นถ้าตอบคำถามคุณอาทรสั้นๆหรือยาวๆก็ดีครับสั้นๆก็คือว่าอ่านแล้วรู้สึกประทับใจนะครับก็คำถามต่อไปนะผมเองเนี่ยอยากรู้เป็นส่วนตัวเองว่าเด็กสมาธิสั้นจริงๆเป็นอย่างไรแล้วเด็กที่บอกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าต้องลองถามแค่นี้ก่อนเกือบไปแล้วผมแน่แต่เอาเตรียมมาเลคเชอร์ซะไม่งั้นจะมี powerpoint นะคะเปิดให้ทุกท่านได้ดูกันผมเรียนอย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้การที่เราสามารถที่จะคงความสนใจอยู่ต่อเนื่องได้นานพอตรงนั้นเราเรียกสมาธินะครับเวลาที่เรามีปัญหากับเรื่องสมาธิเราคงเคยมีบ้างแต่มักจะเป็นการถูกรบกวนจากเรื่องวิตกกังวลหรือ whatever แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเด็กที่เขามีสมาธิสั้นตรงนี้มันเหมือนมันเป็นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะทำให้เขามีปัญหาเมื่อเวลาที่เขาจะต้องคงความสนใจอยู่ต่อเนื่องหลายคนถูกเข้าใจผิดเพราะว่าเวลาเล่นเกมสามารถเล่นได้นานผู้ใหญ่บางคนก็เลยไม่เก็ตว่าเอ้ยนี่มีปัญหานะแต่เป็นเพราะว่าเกมมันมีความดึงดูดใจสูงมากนะครับมันจึงสามารถทำอย่างนั้นได้แต่ในชีวิตประจำวันการกินการนอนการใช้ชีวิตการเรียนหนังสืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยขอโทษต้องไม่รู้เป็นความผิดใครที่ไม่สามารถทำให้กิจกรรมเหล่านี้มันมีความสุขได้เท่ากับเล่นเกมนะครับเด็กก็เลยไม่สามารถที่จะคงความสนใจตรงนั้นเอาไว้ได้อันนี้คือเมนหลักผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเวลาอยู่ในห้องเรียนก็อาจจะทำให้เพื่อนๆรำคาญคุณครูก็ไม่ชอบนะครับนึกภาพนะครับกลายเป็นแบดบอยนะครับตกอยู่ในบทบาทของการเป็นแบดบอยซึ่ง
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเราต้องอยู่ในบทบาทนี้อยู่นานๆแล้วเนี่ยนะครับต่อให้วันหนึ่งข้างหน้ามีอะไรสักอย่างมาทำให้เขาหายได้แต่ใครจะไปลบอดีตทั้งหมดลงไปได้นะครับถ้าเด็กสักคนต้องเป็นแบบไว้นั่นคือภาพของเดสมาติซ่าส่วนในเรื่องของอะไรนะครับภาษาไทยใช้คำบกพร่องทางการเรียนบางเรื่องนะครับของผมก็เรียก LD นะครับ LD เนี่ยในกลุ่ม LD เนี่ยนึกภาพคนตาบอดสีครับสมมติผมตาบอดสีแดงยังไงผมก็มองไม่เห็นสีแดงทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราเป็น LD ในเรื่องของภาษายังไงเราก็เห็นภาษาไม่ได้แต่มันมีวิธีชดเชย อย่างอื่นนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราไม่ตระหนักว่าเขาบอดในเรื่องนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนเขาไม่ตั้งใจเราจะรู้สึกเหมือนเขาไม่พยายามนะครับแต่ความจริงเขาไม่สามารถทำได้อย่างคนตาบอดสีเนี่ยนะครับสมมติผมบอดสีแดงหลายคนอาจจะบอกผมขับรถไม่น่าได้แต่ในโลกความเป็นจริงผมอาจจะชดเชยได้ว่าไฟดวงบนสุดคือไฟสีแดงถูกไหมครับผมขับรถได้แต่ผมก็ยังมีข้อจำกัดถ้าผมต้องขับรถต่างจังหวัดเวลามองระยะไกลมันแยกไม่ออกว่าดวงไหนอยู่ดวงบนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันจะมีความไม่สะดวกเกิดขึ้นในชีวิตอยู่เยอะทีเดียวนะครับที่จำเป็นจะต้องปรับตัวก็อยากให้เข้าใจในมุมนี้แต่ก็ต้องมองว่าเอ้ยไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคพวกนี้แล้วเป็นโรคจิตนะครับคนชอบเข้าใจผิดมากว่าอันนั้นอันนี้เป็นโรคจิตผมจะบอกว่าโรคจิตจริงๆมีนิดเดียวนะครับโรคจิตหมายถึงกลุ่มคนที่เขามีอาการประสาทหลอนมีความคิดหลงผิดมีมนุษย์ต่างดาวจะมาจับตัวผมประมาณนั้นนะครับนั่นโรคจิตซึ่งมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่มีปัญหาทางจิตเวชคนมีปัญหาทางจิตเวชคือคนที่มีความทุกข์ใจครับคนไข้ที่มาหาผมมีตั้งแต่อกหักรักพุทธทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับแม่สอบตกนะครับไปจนกระทั่งถึงซึมเศร้าวิตกกังวลนะครับเหมือนไปหาอายุรแพทย์นะครับเป็นได้ตั้งแต่เป็นหวัดเป็นไข้เจ็บคอไปจนกระทั่งถึงมะเร็งนะครับแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนครับสั้นๆนะคะผมขอต่อนะโดยประสบการณ์ผมเนี่ยคือผมเองก็สารภาพว่าผมก็เป็นคนไข้คุณหมอคนหนึ่งนะครับซึ่งก็จะว่าไปก็ประทับใจวิธีการเขาเรียกอะไรทีทเมนต์หรือว่าปฏิบัติต่อผมโดยที่ใช้ยาเท่าที่จำเป็นส่วนมากจะเน้นเรื่องการสื่อสารพูดคุยเป็นหลักแต่ว่าอย่างไรก็ดีจิตเวชหมายว่านอกจากทำงานconversation แล้วก็พยายามเป็นช่วยดูว่าทำยังไงเราจะมีความสุขมากขึ้นหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยนะฮะเป็นกระจกส่องเงาให้เราแล้วเนี่ยบางครั้งไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้ไบโอโลยีคือทางชีววิทยามันก็มีความจำเป็นการให้ยาผมอยากให้คุณหมอพูดถึงเรื่องว่าถ้าระดับไหนของเด็กสมาธิสั้นจะต้องใช้ยาหรือระดับไหนไม่ต้องใช้ยานะฮะแล้วก็โดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้จุดเต็มที่สุดนะครับที่ผมอ่านมาก็คือเรื่องครอบครัวซึ่งมีการสื่อสารกับภายในครอบครัวดีมากนะฮะซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ถึงหัวเลี้ยวหัวต่อของเม่นที่มีความสำคัญก็คือหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญตรงไหนนั้นก็ใครอ่านคือคุณแม่เด็กเนี่ยคุณแม่เม่นน้องเม่นเนี่ยดีใจมากเมื่อเขาได้เกรด3แต่ตอนนี้เกรด3เนี่ยก็คืออะไรก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งนะฮะก็อยากให้คุณหมอพูดถึงเรื่องถ้าอย่างสื่อเรื่องนี้อย่างแง่ของการสื่อสารมันมีความสำคัญอย่างไรกับการทรีทเมนต์ต่อกลุ่มคนเหล่านี้ครับครับผมเอาอย่างนี้ก่อนนะครับผมถามคุณอาทรก่อนเดี๋ยวกลายเป็นเราคุยกัน2คนแล้วมาสเตอร์มีนะครับมีครับผมคือทิศทางของการเรียกว่าการช่วยเหลือการดูแลกันในยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปจากการรักษาด้วยการให้ยาปัจจุบันนี้นะครับเวลาที่เรามองสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมองให้ครบ3ด้านด้านแรกคือด้านชีววิทยาเป็นด้านที่ง่ายที่สุดละถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะไปแก้ที่พันธุกรรมไม่ได้แต่เราก็มีการใช้ยาทุกอย่างมันตายตัวนะครับด้านที่2คือด้านของจิตใจและด้านที่3ก็คือด้านของสังคมหน่วยเล็กที่สุดของสังคมก็คือครอบครัวนะครับ
ผมอยากเรียนว่าสิ่งที่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณหนิงใช่ไหมครับคุณแม่น้องเม่นได้บอกว่ายาที่สำคัญที่สุดคือความรักนะครับผมเรียนตรงๆว่านั่นนะครับต้องมีจากตรงนั้นก่อนความรักมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับมันอยู่ข้างในแต่เวลาที่เราจะสื่อมันออกไปเนี่ยตรงนี้ครับจำเป็นจะต้องใช้การสื่อสารเข้าช่วยนะครับไม่งั้นมันรักหลบในอยู่ข้างในอย่างเดียวนะครับประการที่สองที่อยากจะเรียนให้ทราบคือความรักนั้นเนี่ยแม้มีความสำคัญแต่ผมพบว่าในครอบครัวของคนไทยหรือพวกเราเองหรือแม้แต่ครอบครัวคนอื่นเนี่ยความรักไม่ใช่ปัญหาพวกเราไม่ได้เคยขาดความรักแต่เราขาดความรู้นะครับเราขาดความรู้เราขาดความเข้าใจเราขาดความเคารพนะครับสิ่งที่ครอบครัวของเม่นนะครับทำสำเร็จถ้าอ่านดูให้ละเอียดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความรักเป็นพื้นฐานแล้วไม่หยุดอยู่แค่นั้นพยายามจะหาความรู้เข้ามาตลอดนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะดีแล้วยังทำไปด้วยความเคารพในตัวของความเป็นเม่นผมสังเกตดูคุณแม่ไม่เคยบังคับเม่นแต่จะให้ข้อมูลให้ทางเลือกให้ข้อมูลให้ทางเลือกนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่บางครั้งพวกเราเผลอและลืมไปเอาแม้แต่ในผมยกตัวอย่างจะบอกจริงๆก็เป็นในครอบครัวผมเองนะครับตอนลูกผมอายุสักประมาณ 7-8 ขวบนะครับภรรยาผมพาเขาไปทานอาหารญี่ปุ่นไม่เอ่ยนามเดี๋ยวจะกลายเป็นโฆษณาให้เขานะครับเอาไปถึงปั๊บเนี่ยภรรยากางเมนูให้ลูกชายเลือกลูกชายก็ดูเสร็จเลือกพอเลือกเสร็จภรรยาผมบอกว่าไงรู้ป่ะแม่ว่าอันนี้ไม่ดีหรอกนะลูกกินอันนี้ดีกว่ามีประโยชน์กว่าผมก็เลยเออแล้วจะให้เลือกทำไมก็ไม่รู้จะให้เลือกทำไมนะครับแล้วตอนนี้ทำได้นะครับแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือรอบหลังๆพอเราถามลูกว่าจะทานอะไรลูกบอกคิดไม่ออกนะครับเนี่ยครับเราผมก็เลยต้องคุยกับภรรยาผมว่าเอาไงดีนะครับถ้าเราต้องการอยากให้ลูกเลือกเป็นคิดเป็นลูกต้องยอมรับผลของการเลือกได้ด้วยหลายต่อหลายครั้งในชีวิตหรือแม้แต่ในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ว่าที่เลือกไปแล้วจะถูกบางครั้งเลือกไปแล้วมันก็ไปจนจบไม่ได้แต่อย่างน้อยก็รู้ว่าเรามีสิทธิ์เลือกและได้ทำแล้วถึงที่สุดมันไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างตอนไปแคนาดานะครับที่ผมแนะนำอยู่ก็คือมันก็ต้องจบลงแค่นั้นแต่ขอโทษนะครับไม่ได้สูญเปล่านะครับสิ่งที่เม่นได้จากการที่ไปแคนาดานั้นทำให้เม่นเป็นเม่นทุกวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นในการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยผมอยากเรียนเคล็ดลับนิดนึงว่าปกติมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติความรู้สึกข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นรักเป็นโกรธสงสัยลังเลไม่มั่นใจความรู้สึกเหล่านี้บังคับกันไม่ได้มันเกิดเองนะครับเวลาเราสื่อสารเนี่ยเราพยายามจะสื่อให้เขาเข้าใจว่าเราตระหนักว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไรสมมุติแม่ทำบางอย่างให้ลูกโกรธพอลูกโกรธมาบอกลูกโกรธแม่ไม่ได้นะเอ้ามันโกรธไปแล้วอ่ะมันโกรธไปแล้วจะมาบอกโกรธไม่ได้นะครับเราจะบอกว่าพยายามสื่อให้รู้อ๋อแม่รู้ว่าลูกกำลังโกรธนี่สิครับน่าทำกว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาไม่ต้องแสดงอย่างอื่นเพิ่มแม่รู้แล้วว่าโกรธนึกออกไหมครับมันเป็นการลดพฤติกรรมที่ไม่ดีประการที่สองคือเราช่วยเขาปรับปรุงพฤติกรรมเราไม่ได้ให้เขาบังคับอารมณ์เขาเราบอกคุณมีสิทธิ์โกรธแต่คุณควรเลือกที่จะกระทำเช่นนี้นะครับนี่คือวิธีการสื่อสารที่เราใช้แล้วนอกจากนั้นเรายังต้องบอกรักเขาบ่อยๆนะครับบอกและช่วยทำด้วยคือบางครั้งอย่างผมไม่รู้จะเรียกไงเนี่ยคุณแม่บางคนรักลูกนะแต่ก็ตีพอตีลูกก็ตีเพราะรักนะลูกก็บอกอ๋อรักต้องเจ็บเนาะนะครับจำผิดไปเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจในกระบวนการสื่อสารที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งตัวอย่างที่ได้จากหนังสือครอบครัวรักมหัศจรรย์ถ้าอ่านดูเราจะสัมผัสถึงความรักอันล้นเหลือนะครับผมยังแปลกใจมากๆแต่ยังไม่มีโอกาสนั่งคุยกับแม่ว่าเอ๊ะอะไรเนาะที่เป็นคีย์เวิร์ดจริงๆที่ทำให้แม่เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับเพราะมันยากจริงๆนะครับยากจริงๆที่จะมองโลกในแง่ดีได้ภายใต้เงื่อนไขที่เราเป็นอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ยากเมื่ออยู่ในครอบครัวสิ่งที่เป็นกุญแจอีกการนึงที่ผมเห็นคือการที่คุณแม่คุณหนิงนะครับบอกว่าครอบครัวนี้อยู่ด้วยความหวังผมจำแม่นเลยนะครับไม่ได้อยู่ด้วยความคาดหวังโฮปกับ expectation ไม่เหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะผมก็จะเอาไปใช้ต่อเหมือนกันนะครับ